สวัสดีครับผมพี่คุณทกุงครับวันนี้ก็เป็นวันที่1นะครับมิถุนายนนะผมได้กลับที่จังหวัดตากนะครับบ้านเกิดผมนะครับที่ต่างจังหวัดนะอันนี้ก็บรรยากาศนะผมที่บ้านผมเลยก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นคลองนะครับคลองน้ำนะครับเอาไว้ทำเกษตรอันนี้จะเป็นสะพานรู้สึกว่าเขาทำใหม่นะตัวสะพานนะครับเนี่ยโล่งสบายเลยสำหรับรอบนี้นะผมเพราะรอบก่อนยังเป็นสะพานเล็กอยู่นะครับแต่พอผ่านออกมาสักเกือบ2ปีตัวนี้มีความเปลี่ยนแปลงอยู่นี่ดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับตอนนี้ก็ประมาณสัก6โมงเช้านะครับเป็นบรรยากาศตอน6โมงกว่าๆนะครับตอนนี้ก็มีหมอกนะหมอกก็มีบ้างนะครับนี่ก็สวยงามเลยสะพานบรรยากาศต่างจังหวัดนานๆทีมานะครับปี2ปีกว่าจะได้มานะเด็กห้างครับผมเด็กกรุงเทพกับต่างจังหวัดนะครับอันนี้ก็เป็นทางเข้าหมู่บ้านผมนะครับเป็นประมาณเนี้ยก็เป็น2เลนสวนทางไปกลับนะครับเดี๋ยวเราไปบ้านกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปเกี่ยวกับทำอาหารพื้นบ้านนะครับอร่อยให้ชมกันคลิปต่อไปนะผมอันนี้ก็เป็นทุ่งนานะครับยาวไปนู่นเลยประมาณเนี้ยแถวบ้านผมทำนาทำไร่ทำสวนโอเคเดี๋ยวเราเดินทางก็มาถึงบ้านแล้วผมอันนี้ก็เป็นบ้านของพี่ชายผมนะครับอันนี้ก็หลักๆก็มาอยู่นี่เพื่อดูแลบ้านนะไม่ให้มันรกรั่วเก่าประมาณนั้นอันนี้ด้านบนก็เป็นไม้นะข้างล่างก็เป็นปูนนี่ไก่เพียบเลยโอ้โหไก่เนี่ยไก่บ้านนะแถวบ้านผมส่วนมากจะเลี้ยงไก่บ้านกันแล้วจัดการเอาไก่มาแกงผัดเผ็ดนะครับเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกให้ชมกันในที่นี้นี่ครับบรรยากาศบ้านแบบในหมู่บ้านนะครับชนบททั่วไปประมาณนี้บรรยากาศนี้เย็นสบายต้นไม้นี่เขียวชอุ่มเลยตอนนี้เพราะว่าเป็นช่วงหน้าต้นฝนก็กำลังจะมาแหละช่วงนี้ช่วงทำไร่ทำนากันเนี่ยอันนี้ผมจะปลูกแบบต้นไม้นาไว้ตามบ้านนะไม้นาชะอมเนี่ยปลูกชะอมเนี่ยเอาไว้กินข้างบ้านนะต้นชะอมถ้าเกิดเพื่อนๆรู้จักนะว่าต้นนาก็ประมาณนี้แหละปลูกไว้รอบๆบ้านนั่นเองนะสำหรับใครที่จะอยู่ตามจังหวัดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอะไรวะเนี่ยวันหางจระเข้นู่นนี่อันเนี้ยต้นน้อยหนาเวลามันสุกอ่ะจะอร่อยรอมันโตแล้วก็ออกลูกอร่อยเลยมีอะไรมาชมรอบๆมาชมรอบๆนะผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกให้ชมกันอีกทีสำหรับแกงผัดเผ็ดไก่บ้านนั่นเองก็มีมะละกอนะครับมะละกอปลูกกันไปนะครับตามชาวบ้านนะนี่ลูกดกเลยมะละกอโอ้โหลูกดกนะครับเอามาตำต้มตำกันได้เลยนะครับเอามาผัดใส่ไข่ก็ได้เมื่อก่อนเด็กๆนะครับผมเคยกินอยู่เอามาผัดใส่ไข่อันนี้ได้เป็นครัวนะครับครัวก็ประมาณนี้โล่งๆเลยอันนี้ก็โล่งๆบางคนเขาก็อาจจะเอาปูนนะครับผมอิฐบล็อกขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นเตาโล่นะบ้านผมเรียกว่าเตาโล่บางที่ก็เตาอั้งโล่อะไรเดี๋ยวเรายกของลงรถก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเจอคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวทำกับคงกับข้าวเดี๋ยวอัดให้ชมกันอีกทีนะครับผมก็ฝากกันด้วยสำหรับเพื่อนๆที่รอติดตามมันครับแล้วก็ชีวิตแบบต
ต่างจังหวัดเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในทีมครับผม